ไปต่อกับบรรยากาศที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนายธนากรอึ้งจิตภัยสารครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำข้าราชการประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมลงนามแสดงความอาลัยต่อพลเอกเปรมติน,นสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษครับซึ่งในถึงแกอ่อสัญกรรมเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับได้รับทราบแล้วก็แสดงความเสียใจอย่างยิ่งและเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและไว้อาลัยนะครับชาวจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานแล้วก็ประชาชนร่วมแสดงความอาลัยโดยใช้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็สถานศึกษาทุกแห่งครับลดธงครึ่งเสานะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่27พฤษภาคมจนถึงอาทิตย์ที่2มิถุนายนรวม7วันครับ